ริมมูลปีนี้นะแตงโมแตงไทยแตงกวาฟักทองเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า30ตันนะแตงโมแตงกวาแตงไทยเนี่ยถ้าฟักทองอีกสัก10ตันก็รวมเป็น40ตันเราคิดราคาถั่วเลยนะโลละ20บาทพอถ้าหากว่าตันละโลละ20บาทตันก็ 20,000 ใช่ไหม40ตันเท่าไหร่400,000เงิน400,000นี่ทำนากี่ปีถึงจะได้นี่ปลูกแค่3เดือนนะเนี่ยฟักทองแตงโมแตงไทยแตงกวาแค่3เดือนไม่ถึง3เดือนดีที่ประมาณสัก20ไร่เสร็จๆได้เงินเป็นไม่ต่ำกว่าเกือบล้านไอราคาโลละ20ในราคาถั่วเฉลี่ยที่ต่ำสุดแล้วนะแตงโมในห้างเนี่ยเขาขายซีกละ2กิโลครึ่งเขาขาย80บาทลูกหนึ่ง5กิโลก็คือ160บาทนั่นเคมีนะกิโลละ30กว่าบาทเพราะฉะนั้นเราคิดราคาแค่20บาทพอถั่วของเราไร้สารนะเนื้อแดงเปลือกบางใครได้เห็นบ้างไม่ทราบนะในลายที่ส่งไปในลายแล้ววันนี้อาแดงได้ขึ้นภาพให้ดูไหมบนจอได้ดูไหมอาจารย์แดงได้ขึ้นไหมได้ชิมด้วยได้ชิมด้วยเหรอไปชิมที่ไหนอ่ะไปชิมที่นาคเนียโอ้สุดแล้วก็คือภาคอีสานเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งตามกระแสว่าต้องปลูกทุเรียนเงาะมะขามกล่องก็ได้เราทำในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเพื่อพื้นถิ่นอาจจะเป็นต้นหม่อนพันธุ์ดีๆหาสายพันธุ์มาตักมาเทศมาปลูกก็ได้หรือแม้แต่พวกปลูกแตงโมแตงกวาแต่ให้ไร้สารพิษนะเจ้าหน้าที่ของบุญยมทีวีเราเขาชื่อคุณนายน้ำคำที่สามีเขาหน้าตาเหมือนฝรั่งอ่ะนะเขาชื่ออีทในน้ำคำสามีเขาชื่อเจมส์เขาบอกท่านอีทไปซื้อจากในห้างนะออร์แกนิกเนี้ยลูกละ500แตงโมลูกละ500ลูกไม่ได้ใหญ่เท่าที่เราปลูกริมมูลด้วยเพราะนั้นถ้าเราคิดราคาแบบออร์แกนิกนะมันน่าจะกิโลตกประมาณ50บาทนะ50บาทต่อกิโลเนี่ยถ้า20ตันเท่าไหร่ได้เอาแตงโม12ตันเนี่ยเท่าไหร่นะใช่ไหมเพราะนั้นมันไม่ใช่เล่นๆนะถ้าทำดีๆเนี่ยให้เป็นออร์แกนิกจริงๆนะแค่แตงโมอย่างเดียวเนี่ยให้ได้ปลูกฤดูกาลเดียวหลังจากเสร็จจากฤดูหนาวมาแล้วก็ปลูกนะตันละเท่าไหร่คิดดูสินะถ้าโลละ50ตันเท่าไหร่มันพันกิโลใช่ไหม 50,000 ใช่ไหมใช่ป่ะเพราะนั้นนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นถ้าเราทำจุดแข็งตรงนี้ให้ดีๆนะเพราะนั้นเราเอาภูมิปัญญาที่ดีๆเนี่ยไปใช้กับเพื่อที่อยู่กับเหมาะอีสานนะแตงโมแตงกวาแตงไทยฟักทองได้เงินล้านได้ง่ายๆเลยขอให้ทำจริงๆอ่ะถ้าเราไปวิ่งจะต้องไปตามพืชแบบเมืองจันทร์แล้วอาจจะไม่ได้ในบางที่มันไม่ได้น้ำเราไม่พอสภาพอากาศไม่ให้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นอย่าไปวิ่งตามกระแสว่าต้องปลูกพืชแบบคนที่เขาต้องกินอย่างนั้นนะแต่ขอให้เป็นออร์แกนิกแล้วแพงทุกอย่างนะเอานะคงสรุปเท่านี้เนาะไป